สวัสดีค่ะวันนี้ครูโป่งนะคะจะมาเฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้าม .1 นะคะมาลองดูข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงหาว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเนี่ยเท่ากับกี่ตารางหน่วยนะคะโดยโจทย์กำหนดให้1ช่องนะคะเท่ากับ1ตารางหน่วยถ้าเป็นข้อแบบนี้ค่ะเด็กๆเอาดินสอใส่เข้าไปในภาพได้เลยนะคะจะได้ไม่งงนะคะนี่ก็คือ1ตารางหน่วยนะคะ2 3แล้วก็4แล้วคราวนี้เราเริ่มจับคู่แล้วค่ะคู่นี้นับ5เห็นไหมคะมันเติมเต็มกันคู่นี้นับ6คู่นี้นับ7นะคะนี้กับนี้นับ8อันนี้นับ9แล้วก็อันนี้ก็นับ10ดังนั้นข้อนี้ก็คือตอบ10ตารางหน่วยนะคะไม่ยากเทคนิคก็คือพยายามใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะจะได้ไม่สับสนข้อต่อไปค่ะโจทย์ถามว่ารูป200เหลี่ยมนะคะด้านเท่ามุมเท่ามีแกนสมมาตรเนี่ยกี่แกนนะคะตรงนี้จริงๆค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆรู้สูตรนะคะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยค่ะก็เนี่ยค่ะคำว่าด้านเท่ามุมเท่านะคะด้านเท่ามุมเท่าจะทำให้เรารู้เลยค่ะว่าแกนสมมาตรจะต้องเท่ากับจำนวนด้านแต่ว่ามันใช้เฉพาะข้อที่เป็นโจทย์ที่เป็นด้านเท่ามุมเท่าเท่านั้นนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีแกนสมมาตร3แกนรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมี8แกนดังนั้นถ้าอันนี้เป็นรูป200เหลี่ยมก็ต้องมี200แกนสมมาตรนะคะต่อไปค่ะข้อนี้ค่ะจากโจทย์กำหนดให้เป็นลักษณะสัญลักษณ์ค่ะก็คือ x หน้ายิ้มกับ y จะมีค่าเท่ากับ x บวก y ลบ50แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย5แล้วโจทย์ก็อยากจะรู้ว่าจงหาค่าของ300หน้ายิ้มกับ200นะคะวิธีการง่ายมากเลยค่ะ300อยู่ในตำแหน่งของ x 200ก็อยู่ในตำแหน่งของ y ดังนั้นตรงไหนที่เป็น x ก็แทนด้วย300ตรงไหนที่เป็น y ก็แทนด้วย200นั่นเองดังนั้น300หน้ายิ้มนะคะครูวาดง่ายๆเนาะหน้ายิ้มกับ200ก็จะมีค่าเท่ากับตรงที่เป็น x ค่ะเด็กๆใส่ไปเลย300บวก y ก็คือ200นั่นเองค่ะแล้วก็ลบ50นะคะแล้วก็หารด้วย5ถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนเลย300บวก200ได้500นะคะ500ลบ50เหลือ450นะคะแล้วก็หารด้วย5นะคะตรงนี้ครูหารสั้นเลยค่ะอ่ะครูทวนเทคนิคการหารสั้นให้450นะคะหารด้วย5 5ไปหาร45ก่อน5 9 45 5ไปหาร0ได้0ดังนั้นข้อนี้ตอบ90นะคะต่อไปค่ะรูปนี้ค่ะข้อนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่าแดงสูงกว่าส้ม15เซนฟ้าสูงกว่าแดง7เซนค่ะแล้วก็ผลรวมของความสูงของทั้ง3คนเป็น442เซนติเมตรนะคะโจทย์ถามว่าเมื่อทั้ง3มายืนเรียงกันนะคะตามลำดับความสูงจากซ้ายไปขวาคนที่ยืนอยู่ตรงกลางจะสูงกี่เซนก็แสดงว่าคนอยากรู้คนที่สูงอยู่ตรงกลางนั่นเองวิธีการคิดง่ายๆค่ะเราเป็นเด็กเราไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเราจินตนาการว่าทั้ง3คนนะคะยืนอยู่บนพื้นในแนวระนาบเดียวกันนะคะโอเคค่ะก็จะมีคนแรกนะคะแดงสูงกว่าส้มแสดงว่าส้มจะเตี้ยกว่านะคะไปต่อฟ้าสูงกว่าแดงฟ้าสูงกว่าแดงซึ่งแดงไปสูงกว่าส้มทำให้ครูโป่งรู้เลยว่าส้มมันเตี้ยที่สุดดังนั้นคนตรงนี้คือส้มนะคะคนที่สูงถัดมาจากส้มก็คือแดงคนนี้ค่ะจากประโยคแรกในแดงสูงกว่าส้มแล้วก็จากประโยคตรงนี้ฟ้าสูงกว่าแดงแสดงว่าฟ้าก็จะสูงกว่าแดงไปอีกคนนี้คือฟ้าแล้วก็วิธีการที่ครูคิดง่ายๆนะคะเรามองจากความสูงตรงนี้เลยนี่เราตัดที่ความสูงของส้มความสูงระหว่างส้มกับแดงต่างกันอยู่7เซนโทษทีค่ะส้มกับแดงต่างกันอยู่15เซนช่วงตรงเนี้ย
15เซนโอเคค่ะแล้วก็ฟ้ากับแดงฟ้ากับแดงนะคะแล้วก็ตัดอย่างนี้ปึ๊บฟ้ากับแดงสูงต่างกันอยู่7เซนนะคะดังนั้นส้มกับฟ้าค่ะระยะจากนี้ส้มกับฟ้าก็คือต่างกันอยู่15บวก7ได้เท่ากับ22ต่างกันอยู่22เซนค่ะแล้วคราวนี้เราไปตรงผลบวกเขาบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยสูงรวมกันแล้วก็คือ442เซนนะคะหลักการคิดของครูโป่งครูโป่งจะมองว่าช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราตีว่าทุกคนสูงเท่ากันสูงเท่ากันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูลบหน่อยครูก็จะมองว่าตรงนี้ค่ะช่วงนี้ตรงนี้คือเท่ากันนะคะโอเคพอเท่ากันครูอาจจะกำหนดให้เป็น A นะคะดังนั้นค่ะส้มนะคะครูขอใช้โค้ดเป็นคนที่1คนที่2แล้วก็คนที่3นะคะเพราะจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะดังนั้นคนที่1บวกคนที่2บวกคนที่3นะคะความสูงต้องได้รวมกันก็คือ442เซนดังนั้นคนที่1สูง A นะคะต่อไปคนที่2ก็คือแดงก็จะต้องสูง A บวกด้วย15ต่อไปคนที่3นะคะก็จะสูงก็คือ A บวกด้วย22นั่นเองดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ442เซนเด็กๆคะตัวแปร3ตัวเนี่ย A บวก A บวก A จะได้ 3A ค่ะต่อไป15นะคะไปบวกกับ22ก็จะได้เป็น37นะคะเท่ากับ442ย้าย37ไปลบค่ะนะคะคูณลบในใจเลยนะเป็น405นั่นเองนะคะคูณมาฝั่งนี้ต่อดังนั้น 3aมีค่าเท่ากับ405ดังนั้น A เดียวนะคะย้าย3ไปหารเลยลูกก็คือมีค่าเท่ากับ405หารด้วย3 3หาร405ค่ะ313เหลือเศษ1 339เหลือเศษ1 355แสดงว่าคนที่เตี้ยที่สุดก็คือส้มส้มสูง135เซนติเมตรนะคะไปค่ะคนที่ถัดมาก็คือแดงนั่นเองแดงเขาก็ต้องสูง135แล้วก็ไปรวมกับ15เซนนะคะที่เขาสูงกว่าส้มดังนั้นเขาก็สูง150เซนก็ข้อนี้ก็ตอบ150เซนค่ะข้อต่อไปค่ะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แตกต่างกันกี่รูปที่มีความยาวรอบรูปนะคะเท่ากับ22ตารางหน่วยและความยาวแต่ละด้านเป็นจำนวนเต็มหน่วยด้วยคำว่าบอกว่าจำนวนเต็มหน่วยคือห้ามเป็นทศนิยมแล้วก็ห้ามเป็นเศษส่วนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะครูก็จะใช้สูตรนี้แหละค่ะสี่เหลี่ยมมุมฉากเส้นรอบรูปก็คือ2คูณกับความกว้างบวกความยาวนะคะเท่ากับความยาวรอบรูปดังนั้นครูก็มาคิดว่า2ก็ต้องคูณด้วยกว้างบวกยาวนั่นเองมีค่าเท่ากับ22หน่วยรู้สึกโจทย์จะผิดนะคะเพราะว่าความยาวรอบรูปจะเป็นตารางไม่ได้ครูตัดตารางทิ้งนะคะความยาวต้องเป็นแค่ความยาวเป็นหน่วยได้ดังนั้นครูย้าย2นะคะจากคูณย้ายไปหารแก้สมการนิดเดียวค่ะดังนั้นครูทำให้ครูโป่งเห็นว่านะคะหาร2มาหารจะได้เท่ากับ11ครูก็จะได้คอนเซปต์แล้วว่าความกว้างบวกความยาวต้องมีค่าเท่ากับ11เท่านั้นครูก็จะเริ่มจากเลขแรกเลยค่ะครูก็มาจินตนาการเลยว่าถ้าความกว้าง1หน่วยความยาวอีก
เท่าไหร่ถึงจะได้เท่ากับ11ดังนั้นถ้ากว้าง1ความยาวก็ต้อง10เนี่ยค่ะถ้าความกว้าง2ความยาวก็9กว้าง3ค่ะความยาวก็8กว้าง4ความยาวก็7ทบทวนทางนี้นะคะถ้ากว้าง5ความยาวก็6แต่ว่าถ้าเด็กๆไปเขียนกว้าง6ความยาวจะเป็น5มันจะไปซ้ำกับแบบนี้ดังนั้นอันนี้เราก็ไม่เอาแสดงว่าเนี่ยค่ะคำตอบก็คือจะได้ทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็5รูปดังนั้นเราจะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมด5รูปนั่นเองที่ไม่เหมือนกันนะคะกว้าง1ยาว10หมายความว่าเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้าง1หน่วยแล้วก็ยาว10หน่วยค่ะต่อไปค่ะข้อนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นข้อที่ครูว่าก็ยากเหมือนกันนะคะก็มาลองดูกันค่ะเขาบอกว่าจากการสอบถามนักเรียน80คนนะคะมีนักเรียนที่ชอบลูกอมรสส้ม50คนแล้วก็รสบ๊วย45คนเด็กๆลองแอบบวกตรงนี้ในใจมีคนทั้งหมด80คนแต่กลายเป็นว่าคำตอบที่ออกมาว่าชอบรสไหนบ้างกับกลายเป็นว่าชอบรสส้ม50แล้วก็ชอบรสบ๊วย45ถ้าบวกกัน45บวกกับ50มันได้ตั้ง95ซึ่งมันเกิน80คนนั่นหมายความว่าต้องมีบางคนที่บอกว่าชอบทั้ง2รสเก็ทมั้ยคะได้เคยจุดสังเกตแรกไปต่อจุดบรรทัดที่2ค่ะแล้วก็ไม่ชอบลูกอมทั้ง2รสเลยอ่ะ15คนโจทย์ก็เลยอยากรู้ว่านักเรียนที่ชอบลูกอมทั้ง2รสค่ะมีมากกว่านักเรียนที่ไม่ชอบเลยกี่คนโอเคค่ะแสดงว่าเราต้องหามาให้ได้ว่าชอบทั้ง2รสกี่คนครูสอนเทคนิคการทำก่อนนะคะสเต็ปแรกเราว่าสี่เหลี่ยมก่อนก็คือเป็นกรอบของจำนวนคนในกรอบนี้หมายความว่ามีทั้งหมด80คนแล้วก็ใส่ตรงมุมขวานะคะแล้วก็สำรวจมาก็คือเราจะใส่วงกลมนะคะตรงนี้คือชอบรสส้มแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือชอบรสบ๊วยนะคะหมายความว่าในกรอบสี่เหลี่ยมคือมี80คนถ้าเกิดว่าชอบลูกอมรสไหนก็ต้องใส่เข้าไปอยู่ในวงกลมแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเลยเราจะใส่ในกรอบแต่อยู่นอกวงกลมดังนั้น15คนที่ไม่ชอบอะไรเอ่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วครูอยากให้เราสังเกตช่องตรงนี้ค่ะช่องตรงกลางตรงนี้หมายความว่าชอบทั้งรสบ๊วยและรสส้มเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ทั้งในวงกลมส้มแล้วก็วงกลมบ๊วยด้วยโอเคค่ะไปเริ่มเลยสเต็ปแรกนะคะเราจะหาก่อนว่ามีคนที่ชอบลูกอมเนี่ยทั้งหมดกี่คนดังนั้นเราจะต้องเอา80ไปลบกับ15เพราะ15คือคนที่ไม่ชอบเลยนะคะดังนั้นจะต้องมีทั้งหมด65คนที่ตอบว่าชอบส้มหรือบ๊วยหรืออาจจะทั้งส้มและบ๊วยนะคะต่อไปสเต็ปที่2ค่ะสเต็ปที่2เอาจำนวนคนที่ชอบส้มไปบวกกับรสบ๊วยซึ่งเมื่อกี้เราบวกไปแล้วก็คือ50นะคะบวกกับ45เท่ากับ95คนแล้วสเต็ปที่3ค่ะเราเอาขั้นตอนที่2ลบกับขั้นตอนที่1เพื่อที่จะหาคำตอบที่เกินมานะคะเพราะอย่างที่ครูบอกมันจะต้องมีคนที่เป็นไงคะตอบเกินมานั่นเองดังนั้นครูก็จะเอา95นี่แหละค่ะลบด้วย65ดังนั้นก็เท่ากับ30โอเคไหมคะดังนั้นพอ30 30คืออะไรคือคนที่ชอบ2รสชาตินั่นเองค่ะได้คำตอบเลยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้คือ30คนนะคะแต่ว่าโจทย์ยังตอบไม่ได้นะคะโจทย์ยังตอบไม่ได้เพราะโจทย์อยากรู้ว่าชอบทั้ง2รสมากกว่าไม่ชอบเลยเท่าไหร่ดังนั้นนะคะก็ไปหาคำตอบก็คือเอาจำนวนที่ชอบทั้ง2รสก็คือ30คนลบกับไม่ชอบเลยก็คือ15คนลบกันค่ะได้เท่ากับ15คนอ
ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะโอเคจากการสำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป .6 จำนวน 1,500 คนโอเคตรงนี้แฮปปี้เลยค่ะถ้ามีจำนวนทั้งหมดมาแล้วทุกอย่างจะง่ายได้ผลดังตารางก็คือเป็นกิจกรรมทั้งหมด5กิจกรรมแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์มาครบแล้วนะคะไปดูโจทย์เลยค่ะกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นมี2ประเภทชอบเล่นมี2ประเภทก็คือว่ายน้ำแล้วก็บาสเกตบอลโอเคถ้านักเรียนที่ชอบว่ายน้ำคิดเป็น3ใน5ของนักเรียนที่เล่นกีฬาคำว่า3ใน5ก็คือเศษ3ส่วน5เครื่องคำว่าของก็คือเครื่องหมายคูณกับนักเรียนที่เล่นกีฬาเดี๋ยวเราจะต้องหามาให้ได้นะคะอันนี้คือคนที่ว่ายน้ำนั่นเองเนี่ยค่ะวิธีการตีจากโจทย์นะคะแต่เรายังติดปัญหาตรงคำว่าเล่นกีฬาเรายังหาไม่ได้นะคะยังหาไม่ได้แล้วก็กลับมาที่ข้างบนค่ะเล่นกีฬาก็คือคิดเป็น 40% เขียนเป็นตัวเลขได้ว่า40ส่วน100นะคะ40ส่วน100จากจำนวนคนทั้งหมด 1,500 เราก็เอา 1,500 ไปคูณเลยค่ะแล้วตัดทอนนะคะตัดบน1ล่าง1แล้วก็คูณนะคะ15คูณ4 15 1 15 15 2 30นะคะ15 4 60แสดงว่ามีคนที่ชอบเล่นกีฬาทั้งหมด600คนนั่นเองชิวแล้วค่ะดังนั้นว่ายน้ำเราก็มาแทนได้เลยค่ะเศษ3ส่วน5คูณกับคนที่เล่นกีฬาซึ่งเราหาแล้วคือ600คนเอาแม่5ตัดทอนเลยค่ะ5 1 5 52เป็น60ดังนั้น12คูณ3ก็เป็น360คนโอเคค่ะแต่คนแต่โจทย์อยากรู้ว่าเล่นบาสกี่คนก็ต้องเอาเท่าไหร่คะ600ลบกับ360นั่นเองนะคะดังนั้นคนเล่นบาสก็คือ240คนค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะทำเฉลยแบบนี้เพิ่มเติมอีกนะคะฝากตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ครูหวังว่าเด็กๆจะมีพัฒนาทางคณิตศาสตร์มากขึ้นนะคะแล้วขอให้สอบติดทุกคนเลยค่ะ